ซึ่งอาวุธบวก7นี้นะครับผมแจกให้ทุกคนฟรีๆนะครับผมจะมีการเอา reset skill reset status เข้ามานะครับผมกิจกรรมกล่องเลเวลอัพนะครับผมจะได้เพิ่มความแรงของสกิลบาสแรงขึ้น 15% ดับเบิ้ลแอทแทคแรงขึ้น 15% ไลนิ่งโบโคโบไฟโบแรงขึ้น 15% แล้วก็ดับเบิ้ลสตาฟแรงขึ้น 15% นะครับผมtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กำมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำกิจกรรม1ปีของ RO Classic กันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมของปีนี้นะครับผมก็อย่าลืมดูกันให้จบด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมปีนี้เนี่ยแจกของค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับบอกก่อนเลยนะครับผมว่ากิจกรรมของ RO Classic ฉลองครบรอบ1ปีเนี่ยมันแจกของค่อนข้างเยอะแล้วก็กิจกรรมนี้น่าจะมีเกือบ10อันน่ะนะครับผมอันนี้เป็นแบบแซมเปิลก่อนนะครับผมเช่นตัวหมวกที่ทำให้เราสามารถกรีดได้นะครับผมเรียกว่าตบหมวกไข่ดาวทิ้งไปเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นแจกอาวุธบวก7นะครับผมแล้วก็มีการแจกปีกทองด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างละกันนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมวันที่12นะครับผมถึง26นะครับผมมันจะมีกิจกรรม2อันนะครับผมกิจกรรมแรกนะครับผมที่เราทำได้ก่อนระหว่างวันที่12ถึง26ตุลานะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับผมลงทะเบียนเนี่ยแล้วจะได้ตัวคอสตูมที่ทำให้ EXP เพิ่มขึ้น 5% นะครับผมคือแบบบวกฟรีๆแค่ลงทะเบียนปุ๊บเดี๋ยวรอ27ก็ของเข้าจดหมายทันทีนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะผมชื่อว่าชวนเพื่อนเข้าแก๊งนะครับผมลงทะเบียนปั๊บจะได้คอสที่เพิ่ม EXP เช่นกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเราชวนเพื่อนครบ7คนเราจะได้ไอ้ตัวใบตีบวกคอสที่เพิ่ม EXP ด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครชวนเพื่อนไม่ครบ7คนก็ไม่เป็นไรเราก็ได้คอร์สเพิ่ม EP มาฟรีๆแล้วนะครับผมซึ่งทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับผมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง26ตุลานะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจวิธีการลงทะเบียนเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วสามารถไปย้อนดูกันได้นะครับอันนี้คือกิจกรรมแรกก่อนวันที่27นะครับผมต่อมานะครับผมเป็นกิจกรรมหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่27ก็คือวันที่27ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บแพทเข้าเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะมีของเหล่านี้นะครับผมอย่างแรกนะครับผมนั่นก็คืออาวุธบวก7นั่นเองนะฮะซึ่งอาวุธบวก7นี้นะครับผมแจกให้ทุกคนฟรีๆนะครับผมเงื่อนไขที่เราได้นะครับผมนั่นก็คือสร้างตัวละครหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่27นะครับผมไปรับของได้ที่ MBC มอลลูนพิกัด 95/58 นะครับผมก็น่าจะใกล้ๆกับก่อนเดินเฉียงขึ้นคาฟ่าเล็กน้อยนะครับผมซึ่งมันจะแจกบวก7ตามอาชีพไปนะครับผมเช่นมีกระดิ่งอุดบวก7 3สล็อตนะครับผม2แฮนด์ซอส2สล็อตนะครับผมไทเดน3สล็อต2แฮนด์แอค2สล็อตนะสตันเนอร์2สล็อตนะครับผมอาร์คแวน2สล็อตกักคุง2สล็อตแล้วก็กาต้า2สล็อตนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าแค่ไอเทมพวกนี้บวก7นี่มันก็ถือว่าแรงมากแล้วครับผมนึกราคากระดิ่งอุดบวก7นะครับผมราคาปกติที่ผมจำได้บวก7มันอยู่ที่ประมาณ 3M นะครับ 3M ถึง 3.5M นะฮะถ้าเป็นพวกไทเดนอะไรพวกนี้นี่ค่อนข้างจะแพงครับผมและยิ่งสตันเนอร์2สล็อตเนี่ยผมอันนี้ตัวแพงเลยเพราะมันต้องเจาะเสร็จแล้วก็ไปตีบวก7ใช่ไหมฮะโคตรยากนะครับผมอันนี้ได้ฟรีๆเลยนะครับผมเพียงแค่คุณสร้างตัวละครหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่27ก็คือเปิดเซิร์ฟมาปุ๊บก็เข้าไปสร้างตัวได้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้คืออย่างแรกครับผมแจกฟรีไปก่อนเลยนะฮะอย่างที่2นะครับผมเขาจะมีการปรับปรุง VIP นะครับผมหรือว่าตัวพรีเมียมเซอร์วิสนะครับผมที่เราเคยซื้อแบบเป็น VIP เดือนละ195บาทนะครับผมเขาจะปรับปรุงใหม่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเซอร์วิสขึ้นมานะครับผม VIP เนี่ย195บาทเนี่ยมันจะใช้ได้30วันใช้ได้ทั้ง ID นะครับผมทุกตัวจะได้บัฟเหมือนกันหมดก็คือ EXP เพิ่มขึ้น 20% อัตราดอบเรทเพิ่มขึ้น 30% แล้วก็เพิ่มช่องเก็บของนะครับฟ้า300ช่องนะครับผมแล้วมันก็จะสามารถกดคาถาที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยเรียก NPC เขียวๆออกมากินมะละกอเพิ่มเพื่อเอาบัฟเพิ่มได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เขามีเติมบัฟเข้าไปอีกนะครับผมเป็นบัฟที่จ่ายเงินเซนนี่เพื่อเอาบัฟนะฮะอย่างแรกก็คือบัฟพาวเวอร์อัพเซอร์วิสนะครับผมก็คือถ้าเรากดคาถามาเนี่ยเราจะสามารถเลือกเมนูและจ่ายเงิน 1,500 เซนนี่นะฮะจะได้บัฟกอรีเลเวล5แมกนิฟเลเวล3 AB เลเวล7นะครับผมไม่จำกัดจำนวนครั้งรับได้ทุกที่ผมก็คือกดคาถาปุ๊บคุย NPC ที่เรียกออกมานะผมแล้วก็จ่ายเงิน 1,500 นะครับผมก็จะได้บัฟพวกนี้ไปเลยนะครับบัฟก็อยู่จนกว่าจะหมดเวลาบัฟของมันนั่นแหละนะครับยังไม่พอนะฮะมีอันนี้ครับผมบัฟโคตรดีนะครับผมจ่าย 5,000 ได้ออเตตัสบวก7นะครับผมอยู่ได้30นาทีนะครับผมถือว่าโคตรดีมากๆนะฮะเป็นอะไรที่อยากได้มากนะครับผมจ่ายเงินเซนนี่แล้วได้บัฟออเตตัสบวก7เนี่ย
ใครที่แบบว่า FPD ยังไม่ถึง190แบบขาดอีกนิดหน่อยนี่คือแบบบัฟนี้นี่ไม่ควรพลาดนะครับผมยังไงก็ฝากลิงก์เทปทูกันเวด้วยนะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะครับผมฮาร์ดเซลหน้าดูนะฮะกิจกรรมต่อมานะครับในช่วงวันที่27ตุลาถึง1ธันวานะครับผมจะมีการเอารีเซ็ตสกิลรีเซ็ตสเตตัสเข้ามานะครับผมโดยสเตตัสเนี่ยรีฟรีได้1ครั้งต่อ1ตัวละครนะย้ำอีกครั้งว่ารีฟรีครั้งเดียวนะครับผมครั้งต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเราต้องไปซื้อหินที่ชื่อว่า Reset Status ที่อยู่ในแคชช็อปเนี่ยเอามาคุย EBC แล้วก็รีนะครับผมซึ่งจำนวนหินที่ใช้เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเรารีที่เลเวลอะไรนะครับผมถ้ารีที่เลเวล99เงี้ยใช้4เม็ดแต่ถ้ารีที่เลเวล41ถึง75เนี่ยใช้แค่1เม็ดนะครับผมแต่ถ้าต่ำกว่า40เนี่ยก็คือรีฟรีอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่อัพสเตตัสผิดไว้หรือว่าเล่นก่อนแพทที่รองเท้าเทมจะเข้าแบบสเตตัสไม่ถึง99เนี่ยก็สามารถมารีฟรีได้1ครั้งนะครับผมส่วนครั้งต่อไปสเตตัสต้องเสียตังค์แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เขาเปิดขายเช่นกันก็คือไม้รีสกิลนะครับผมไม้รีสกิลอันนี้นะครับผมไม่ได้รีฟรีนะครับคือรีแต่สเตตัสนะครับผมที่ฟรี1ครั้งส่วนรีสกิลไม่ฟรีนะครับผมอยากได้ซื้อเอานะครับผมก็สามารถซื้อได้ในแคชช็อปเช่นกันนะครับผมก็น่าจะประมาณหน้าออเทอร์นี่แหละนะครับเดี๋ยววันแพทเข้าแล้วเดี๋ยวมันน่าจะมีขายนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมลิงเทพทูกันเวนะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะฮะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่อัปเกรดเข้ามานะครับผมนั่นก็คือวันที่27นะครับผมคุณจะได้สล็อตตัวละครเพิ่มขึ้นอีก3ช่องนะฮะก็ใครที่ช่องเต็มตอนนี้ไม่ต้องลบตัวนะครับผมเดี๋ยว27มันเพิ่มมาอีก3ช่องนะครับผมก็สบายตัวกันไปนะฮะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งลบตัวนะครับผมกิจกรรมต่อมานะครับผมเริ่มวันที่27อีกเช่นกันหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมกล่องเลเวลอัพนะครับผมซึ่งกล่องนี้นะครับผมเมื่อเราสร้างตัวหลังวันที่27ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บนะผมสร้างตัวละครมาใหม่ปั๊บนะครับผมเข้าไปดูในจดหมายนะครับเราจะได้กล่องที่ชื่อว่าเลเวลอัพบ็อกซ์นะฮะซึ่งกล่องนี้นะครับผมมันจะเปิดได้ทุกๆ10เลเวลนะครับเวลาแกะกล่องเลเวล1ก็จะมีกล่องเลเวล10ออกมาแล้วก็จะมีของไอเทมออกมาให้ด้วยนะครับผมเราก็คือแกะตามเลเวลตัวละครได้เรื่อยๆเลยนะครับผมสูงสุดเลเวล99นะครับถามว่ากล่องนี้มีดีอะไรนะครับผมหลักๆก็คือพวกยานะครับผมคือใครที่มาเล่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะติดปัญหาเรื่องนึงก็คือไม่มีตังค์ซื้อยานะครับถ้าใครแบบไม่ได้เล่นพ่อค้าเป็นตัวแรกอะไรพวกนี้นะครับตัวแรกมันจะไม่ค่อยมีตังค์ซื้อยาเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ใครที่สร้างตัวใหม่นี้ก็คือได้ยาไปเลยนะครับยาเนี่ยให้เยอะมากเป็นเกือบพันขวดอ่ะนะครับแล้วก็มีให้สมุดคูณ XP ให้สมุดคูณจ็อบด้วยนะครับผมดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็สังเกตไหมครับผมที่เลเวล10 40และ70นะครับผมมันจะมีมัฟชูแล้วก็เสื้อนะครับผมซึ่งไอ้เสื้อพวกนี้นะครับมีคุณสมบัติด้วยนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่มีงบซื้อของนะฮะเช่นเสื้อเลเวล70นะครับผมจะได้ SP 15หน่วยนะครับรองเท้าเลเวล70 Max HP 100หน่วยนะครับผมแต่ว่าทีเด็ดอยู่ที่มัฟนะครับผมมัฟเนี่ยใส่แล้วเพิ่ม Critical Rate 3หน่วยแต่ว่าถ้าใส่คู่กับรองเท้าแล้วก็เสื้อที่อยู่ในเลเวลเดียวกันนะครับผมจะได้เด็กบวก3ฮิตบวก4แล้วก็เพิ่มความแรงของสกิลบาร์แรงขึ้น 15% ฮิลแรงขึ้น 15% ดับเบิ้ลแอทแทคแรงขึ้น 15% ไลนิ่งโบโคโบไฟโบแรงขึ้น 15% แมมโมไนท์แรงขึ้น 15% แล้วก็ดับเบิ้ลสตาร์ฟแรงขึ้น 15% นะครับผมก็ค่อนข้างจะเพิ่มดาเมจได้หนักหน่วงมากนะครับผมแอดนะครับผมปกติเนี่ยดับเบิ้ลแอทแทคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะครับผมอันนี้คือขึ้นไปเป็น 1,150 เลยนะผมก็คือเป็นความแรงสกิลคือคูณตรงเข้าไปก่อนได้เลยก็ถือว่าค่อนข้างจะเพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่งบน้อยๆ นะผมได้ชุดเก็บเลเวลไปฟรีๆเลยนะครับแค่เก็บเลเวลถึง70นะผมซึ่งจริงๆ LC เก็บเลเวล70มันไม่ได้ยากมากนะครับผมยิ่งถ้ามีช่วงคูณช่วงแจกสมุดคูณอะไรพวกนี้เนี่ยแป๊บเดียวก็70แล้วฮะดังนั้นเนี่ยไอ้กล่องพวกนี้นี่ก็เป็นกล่องที่ดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ตอนเลเวล99นะครับผมเขาแจกปีกทองด้วยนะครับผมซึ่งปีกทองนี้เนี่ยเป็นคุณบัตรตามสเตตัสตัวหน้านะครับผมเช่นสเต็ง90จะได้ออสเตตัส1 Max HP 1นะผมทุกๆ1อัปเกรดได้สเต็งอีก1นะครับผมแล้วก็จะไล่ไปทุกๆสเตตัสเลยนะฮะถ้าอยู่ในช่วงกิจกรรมนะครับผมจะได้ XP เพิ่มขึ้น 10% อัตราดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับเห็นตัวแดงๆด้านล่างมั้ยครับผมคุณสมบัติในการเพิ่ม XP และดาเมจอยู่ถึง27ตุลา2566นะครับผมหมายความว่าไอ้ปีกนี้นะครับผมมันอยู่1ปีนะผมคุณสมบัติในการเพิ่ม XP เพิ่มดาเมจเนี่ยอยู่1ปีนะฮะเรียกได้ว่าถ้าใครเก็บเลเวลถึง99ไหวนะครับผมก็คุณจะได้ปีกนี้ไปเลยแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับผมของทุกชิ้นในกล่องนี้นะฮะถ้าเป็นพวกอุปกรณ์สมใส่มันจะติดตัวละครไม่สามารถฝากคลังได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่99เนี่ยก็จะเป็นปีกทองของตัวนั้นๆเท่านั้นเองนะแนะนำว่าถ้าใครขยันเนี่ยก็ครูเซเดอร์นะผมไม่ควรพลาดนะครับถ้าใครเป็นสายฟาร์มเนี่ยครูเซเดอร์โลกนะครับผม99ใช้ปีกนี้คุ้มมากนะครับผม XP เพิ่มขึ้นดับเบิ้ลเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะอันนี้คือกล่องเลเวลอัพนะครับผมแจกฟรีตอนสร้างตัวใหม่หลังวันที่27นะครับผม
ขอขั้นเวลาสักนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นโปรเติมสำหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ1ปี LC นะครับซึ่งอันนี้เป็นโปรจำกัดเวลานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะผมมันเป็นแค่โปรเติมนะคือคุณเติมเข้าไปเฉยๆไม่ต้องใช้เงินนะครับผมจะเติมแคชเก็บไว้เฉยๆแล้วก็รอซื้อ VIP ทีละเดือนทีละเดือนก็ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะคิดจะเล่นยาวๆเนี่ยก็เติมเก็บไว้ก็ได้นะฮะซึ่งโปรมันมี2อันนะครับผมสำหรับคนที่เติมบัตรเลเซอร์พี 1,000 บาทนะครับผมคุณก็จะเลือกได้ว่าคุณจะเอาเซตเดวิลหรือว่าเอาเซตแองเจิลนะครับผมถามว่า2เซตนี้ต่างกันยังไงเซตเดวิลเนี่ยเมื่อใส่ครบเซต3ชิ้นนะครับผมหมวกปากแล้วก็เสื้อนะครับจะได้ attack ตามเบสเลเวลหาร3นะครับผมเช่นเลเวล99ก็จะได้ attack 33หน่วยนะครับผมถามว่า33หน่วยเยอะไหมก็ต้องบอกว่าน่าจะเยอะที่สุดในตอนนี้เท่าที่มีใน LC แล้วนะครับผมถ้าแรงกว่านี้ก็คือหมวกเสือบวก2นะครับผมบวก2นี่จะได้ attack ประมาณ50ตอนแปลงร่างแต่ว่าหมวกเสือราคาประมาณ 8,000 บาทนะครับผมอันนี้เป็นของแถมจากโปร 1,000 นะครับผมดังนั้นเหมือนว่าคุณเติม 1,000 น่ะนะครับผมและคุณได้เซตนี้ไปเลยนะครับผมซึ่งเซตนี้สามารถฝากคลังได้ด้วยนะครับไม่เหมือนอุปกรณ์เก็บเลเวลหรือว่าอาวุธบวก7ในกล่องเก็บเลเวลนะครับอันนั้นคือติดตัวละครแต่ว่าเซตนี้เนี่ยฝากคลังได้ยิ่งถ้าเป็นตัวกระเป๋าที่ยังไม่ได้แกะออกมาเนี่ยมันเอาไปขายได้ด้วยนะครับผมซึ่งราคาพรีออเดอร์ตอนนี้รู้สึกกระเป๋านี้จะอันละ200มั้งครับคุณเติม800แล้วได้ของ 1,000 อ่ะนะครับผมก็ถ้าใครไม่ได้ใช้กระเป๋าพวกนี้ก็คือเอาไปขายทิ้งนะครับส่วนเซตแองเจิลเนี่ยจะเป็นเซต M-Attack นะครับผมก็จะได้ M-Attack หาร3เช่นกัน Mac 99เช่นกันนะครับผมก็คือสีแดงเนี่ยเป็นเซต Attack สีฟ้าเนี่ยเป็นเซต M-Attack นะครับผมก็เลือกเลยสำหรับสายเวทสายกายภาพนะฮะส่วนบัตร 5,000 นะครับผมบัตร 5,000 เนี่ยจะได้คอร์ส All Status 10นะครับผมใช่ครับผมถูกแล้วฮะ10หน่วยนะครับผมออเตตัส10หน่วยจริงๆเลยนะครับผมซึ่งกล่องด้านบนที่ยังไม่ได้แกะออกมาเนี่ยสามารถไปขายได้เช่นกันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะผมราคาพรีออเดอร์ของไอ้กล่องตอนนี้นะผมอยู่ที่อันละ500นะครับก็เรียกได้ว่าเติม 5,000 เอานี่ไปขายคุณก็ได้ของ 5,000 ในราคา 4,500 แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยากใช้เซตนี้นะผมคือเซตนี้เนี่ยมันอยู่จนถึง31มกราคม2566ก็มีเวลาใช้อยู่ประมาณ3เดือนนะครับผมถ้าใครแบบไม่อยากใช้เนี่ยก็เอากล่องที่ยังไม่ได้แกะข้างบนเนี่ยไปขายนะครับผมก็คิดซะว่าเป็นส่วนลดไปนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับผมโปรนี้อยู่แค่24ถึง26ตอน 5:59 เท่านั้นนะครับและที่สำคัญเมื่อคุณเติมแล้วนะครับผมคุณต้องมาลงทะเบียนรับไอเทมด้วยนะฮะและแน่นอนนะผมเราจะเติมให้ดูกันสดๆเลยนะครับผมผ่านลิงก์เทพทูกันเวย์นะครับจะเอาของโปรพวกนี้เนี่ยกดอะไรบ้างทำยังไงนะผมก่อนอื่นเลยนะครับเข้าลิงก์เทพทูกันเวย์นะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะฮะเมื่อเข้าลิงก์เทพทูมาก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อเราเพื่อให้กันเวย์ได้รู้นะผมว่าใครเป็นคนเติมเงินมานะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรแล้วกดว่าต้องการสนับสนุนกันเวนะครับผมเพราะว่าเวลาใครเติมผ่านลิงก์นี้นะผมจะได้ค่าขนมจากเทพทูเล็กน้อยนะฮะดังนั้นก็ฝากกดเติมผ่านลิงก์นี้ด้วยนะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยก็เติมไปเลเซอร์พินนะครับผม 1,000 1อันนะครับผมแล้วก็ 5,000 1อันมันไม่รวมนะ GM เขาบอกแล้วว่ามันไม่รวมกันนะครับผมเราไม่สามารถเติม 5,000 แล้วโปร 1,000 ได้นะฮะโอเคหลังจากกดมาแล้วนะครับผมมันก็จะมีตรงนี้แล้วก็ติ๊กนะครับผมว่าตรวจสอบราคาสินค้าแล้วนะครับผมก็จะบอกว่าส่วนลดไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะไม่ใช่ 6,000 เต็มนะครับผมตรงนี้ก็ล็อกอินด้วย Facebook ไปนะครับผมเผื่อเราโอนแล้วปิดหน้าเว็บไซต์ไปเนี่ยมันก็จะส่งเมลเข้าไปหา Facebook หรือว่าเมล Google ของเรานะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมก็เลือกวิธีจ่ายเงินแนะนํา2อย่างก็คือพร้อมเพย์กับโอนธนาคารซึ่งผมแนะนําพร้อมเพย์มากกว่าเพราะว่ามันใส่เลขให้แล้วถ้าโอนธนาคารเนี่ยคุณต้องใส่เลขทศนิยมเองบางคนเขาใส่เลขผิดพอใส่เลขผิดปุ๊บระบบมันจะหาไม่เจอนะครับผมคุณต้องไปติดต่อแอดมินเพจเทพทูเองนะครับผมแล้วก็เอาสลิปให้เขาแล้วเขาจะแก้ให้นะผมแต่เพื่อความชัวร์ผมแนะนำพร้อมเพย์ดีกว่านะครับผมพร้อมเพย์นี่คือมันมีเลขล็อกไว้แล้วนะครับไม่ต้องไปกดเองนะฮะสแกนเอาเลยนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับผมเปิดมือถือสแกนได้เลยฮะเอาละครับเราก็ได้รหัสบัตรมาแล้วนะครับผมจากนั้นก็เข้าเว็บ LC นะครับผมlc.gnjoy.n.th นะครับผมเข้ามาปุ๊บเลือกแถบด้านบนเลยครับผมเติมเงินนะฮะพอมาถึงหน้านี้นะครับผมก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่จะล็อกอิน gnjoy เข้าไปนะผมเหมือนเราเติมเงินปกตินั่นแหละนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมกดด้านซ้ายมือเรียกว่าเติมเงินนะครับผมแล้วก็เติมเงินอันนี้ครับแล้วก็ล็อกคลาสสิกคลาส2ถึงให้คลาสนะฮะตรงนี้เนี่ยเลือก ID ของเราแล้วก็กดตรงนี้ครับผม direct top up นะครับที่เป็นแคชการ์ดอันนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมก็เลือกราคาบัตรเติมเงินนะครับจากนั้นก็กดถัดไปตรงนี้ก็ใส่รหัสบัตร2บรรทัดที่ได้มาจากเทพทูได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เติมเงินเสร็จแล้วนะผมส่วน 5,000 เนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับหลังจากเราเติมเงินเมื่อกี้ในหน้าเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้กลับมาที่เว็บ LC ตรงหน้าแรกอีกเช่นกันนะครับผมเข้ามา lc.n.gnjoy อีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกดเข้าไปเลยมันจะให้ล็อกอินนะครับพอล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมถ่ายลงมาล่างสุดเลยนะครับก็จะเจอกับโปรเติมนะครับผมเลือกรับไอเทมนะฮะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ทำการเลือก ID นะครับ
พอเลือก ID เสร็จนะครับผมก็ถ่ายลงมาด้านล่างนิดนึงนะผมเลือกไอเทมที่ต้องการนะผมจะเอาเซตเดวิลหรือเซตแองเจิลเซตเดวิลเนี่ยเป็นเซตแอทแทคนะครับผมเซตกายภาพส่วนเซตแองเจิลเนี่ยเป็นเซตเวทนะครับผมก็เลือกเป็นกายภาพไปนะครับผมแล้วก็เลือกรับไอเทมนะฮะต้องการยืนยันพรีออเดอร์ใช่ไหมใช่ของจะสุกส่งเข้าโลเด็กวันที่27นะครับผมก็คือปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บเปิดมาเนี่ยก็ของอยู่ในจดหมายนะครับเข้าไปเอากันได้นะฮะพออีกรอบนึงก็เลือก ID อีกเช่นกันนะผมแล้วก็ถ่ายลงมาด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็กดรับไอเทมอีกเช่นกันนะครับปุ๊บยืนยันพรีออเดอร์ใช่ไหมครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมก็รอของเข้าจดหมายวันที่27นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมใครที่เติมโปรนี้ต้องมาลงทะเบียนที่หน้าเว็บด้วยนะครับผมไม่งั้นนี่คุณเสียสิทธิ์นะครับผมดังนั้นก็อย่าพลาดนะผมกิจกรรมต่อมานะครับก็คือเควสบอร์ดนะครับผมเควสบอร์ดเนี่ยจะแยกเป็น2อันก็คือเควสบอร์ดที่เอาไว้แลกตัวอักษรนะครับผมกับเควสบอร์ดที่ได้ XP นะฮะเควสบอร์ดเนี่ยแลกตัวอักษรเนี่ยมันจะให้ไปล่ามอนกับส่งของนะครับผมซึ่งรายการเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยมันจะเปลี่ยนไปตามวันนะครับแล้วก็จะล่าเนี่ยประมาณ30ตัว3อย่างนะครับผมแล้วก็ส่งของเนี่ย30ชิ้น4อย่างนะฮะแล้วก็พิเศษนิดนึงก็คือคนที่มี VIP หรือว่าตัวพรีเมียม VIP เนี่ยมันจะได้การ์ด2ใบนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะได้แค่ใบเดียวแต่ว่า VIP จะได้2ใบนะผมถามว่าการ์ดพวกนี้เป็นแลกอะไรได้ใช่ไหมครับผมการ์ดพวกนี้นะฮะสามารถเอาไปแลกเป็นหมวกได้นะผมหมวก ROC First Anniversary Hat นะครับผมสะสมคำว่า ROC 1คุณจะแลกหมวกได้1ใบนะครับผมหมวกมันเนี่ยความสามารถก็คือเพิ่มความเร็วในการเดินตลอดเวลานะครับเหมือนหมวกปิโกะนะฮะแล้วก็อัปเกรดถึงบวก4นะผม Regen HP 2% SP 1% ทุกๆ10วินาทีนะฮะและยังไม่พอนะผมอัปเกรดถึงบวก5ออเตตัส2อัปเกรดถึงบวก6กรีดบวก1นะครับผมนี่คือหมวกกรีดนะฮะแล้วก็อัปเกรดบวก7นะผมใส่คู่กับ Wing of Harmony เมื่อโจมตีจะเปลี่ยนร่างเป็นยักษ์นะครับผมซึ่งไอ้ Wing of Harmony นี่ผมก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะน่าจะเป็นคอสตูมที่เขาเปิดขายวันนั้นแหละนะครับถามว่าหมวกนี้ดีไหมเอาตรงโคตรดีนะผมถ้าคุณแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคุณแค่ไปทำอักษรให้มันครบคำว่า AOC 1อ่ะ4ตัวอักษรเท่านั้นน่ะคุณก็แลกได้หมวกวิ่งเร็วตลอดเวลาแล้วครับผมส่วนเรื่องบวก6เอาสกิลกรีดนี่บอกได้เลยว่าในช่วงกิจกรรมมันไม่ยากนะผมเพราะว่ามันมีทีเด็ดของ LC เขาอยู่นะฮะกลับมาเรื่องเควสป้ายของเราต่อก่อนนะครับผมคือเควสป้ายที่ได้ XP เนี่ยมันจะอยู่ตามด้านนะครับผมเช่นหน้าพีระมิดเนี่ยจะมี1อันนะครับผมตรงไพย่อน1อันนะฮะกิฟเฟ่น1อันโคมโมโด1อันนะครับผมแล้วก็ตัวอันเบอร์ต้า1อันซึ่งให้ผมเดานะมันจะเป็นมอนสเตอร์แถวๆนั้นแหละเช่นอันเบอร์ต้าเนี่ยผมว่าไปตีเต่าตีสปริงแรบบิทนะผมถ้าเป็นคูโมโดเนี่ยก็คงแมวน้ำมีดูซ่าหรือพวกนั้นน่ะนะครับก็เป็นเควสแลก XP กันไปนะผมสำหรับใครที่แบบชอบฟาร์มเก็บเลเวลนะผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะตัว VP มันคูณ XP ของเควสป้ายให้ด้วยนะครับผมเช่นสมมุติเราได้ XP 100,000ใช่ไหมเรามี VP เนี่ยก็จะบวกไปอีก 20% ก็เป็น 120,000 นะครับผมก็จะทำให้เราเก็บเวลเร็วขึ้นอีกนั่นเองนะฮะดังนั้นก็VIP ผ่านลิงก์เทปทูนะครับผมรอคุณอยู่นะครับต่อมานะครับผมเป็นกิจกรรมดันเจี้ยนมหาสนุกนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับเขาจะมีดันเจี้ยนพิเศษให้เราคุยและเข้าไปได้นะฮะโดยมันจะแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับผมก็คือช่วงที่1เลเวล40ถึง55ช่วงที่2เลเวล56ถึง70ช่วงที่3เลเวล71ถึง85นะครับผมแล้วก็ช่วงที่4เลเวล86ถึง98นะฮะถามว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างยังไงก็คือมอนเตอร์ในนั้นเนี่ยมันต่างกันนะครับผมแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะมีมอนเตอร์ที่มีโอกาสดรอปการ์ดเอา C1 ได้นะครับผมอย่างที่แปะรูปไว้นะครับผมไอ้ดันเจี้ยนเนี้ยก็เป็นวิธีหาการ์ดอีกอันนึงนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วการหาการ์ดเนี่ยเป็นจุดประสงค์รองครับผมจุดประสงค์หลักคือเข้าไปเก็บเลเวลนะฮะดัน40ถึง55นะครับผมจะมีมัมมี่มายกเยกนะครับผมหมาดํา SS อาร์เชอร์สเกเลตันงูดํานะครับผมแล้วก็ตัวไข่นะครับผมว่าแมปมันเดินไม่ยากด้วยและค่อนข้างแคบนะผมน่าจะเก็บเลเวลกันเพลินอยู่นะฮะต่อมาแมป56ถึง70นะครับผมจะมีแก๊งท่านน้ำนะฮะแมวน้ำม้าน้ำปลาดาบนะครับผมเงือกเมอร์แมนเพนแล้วก็ตัวไข่นะครับผมอันนี้คือดัน56ถึง70นะฮะส่วนแมป71ถึง85เขาจะมี2ชั้นนะผมรองรับคนที่เยอะนะครับเพราะว่าน่าจะติดช่วงนี้กันยาวนะผมก็จะมีตัวแมงเต่าทองนะผมแมงเต่าทองสีม่วงนะครับผมให้ออกอาเชอร์อารามไลเวิร์ดอโนเลียนนะครับผมแล้วยิ่งทางแคบๆอย่างนี้ด้วยขอแค่ปริมาณเยอะผมว่าสนุกนะครับต่อมานะผมแมปเถื่อนนะครับผม86ถึง98นะฮะบอกเลยว่าแมปนี้ผมว่าคนไม่ได้ตั้งใจเก็บเวลหรอกคนตั้งใจหาของนะผมเพราะว่าแมปนี้คือแมปที่มีโคลนของคัท1อยู่นะครับผมและแน่นอนนะผมเป้าหมายทาร์เก็ตของเราก็คือโคลนโจนั่นเองนะฮะเพราะว่า GM เขาได้บอกแล้วนะครับผมแมปพวกนี้ดรอปของปกตินะครับผมและแน่นอนนะครับผมเมื่อมีโคลนโจนก็ต้องมีโอกาสดรอปโลกเทเชอร์นะครับผมหรือว่าแหวนโจนั่นเองนะฮะแหวนนี้นะครับผม
มีคุณว่าในการเมื่อเอจิโตหน้าถึง90นะครับผมคุณจะได้ค่าคลิเรท 10% นะครับผมแล้วก็แอทแทคบวก10ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าสเต็งถึง90โตหน้านะครับผมฮิตบวก10ฟรีบวกอีก10นะครับผมบอกได้เลยว่าเราเป็ดไล่ทุ่งนี้วิ่งไปจิ้มโคลนโจรกันยับๆแน่นอนนะครับผมเพราะว่าแหวนวงนี้ได้ข่าวว่าราคาแพงมากๆหลายพันนะครับผมแล้วก็ค่าคลิเรทบวก10นี่คือแบบสูงมากๆในตอนนี้เลยดังนั้นดันนี้ก็จะเป็นดันอีกดันนึงที่เอาไว้เก็บเลเวลช่วงกิจกรรมได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยหมวก AOC มันบวก6มันจะเอายังไงนะผมเซิร์ฟนี้มันแตกได้กับบวก1นะผมไม่ต้องห่วงนะฮะ GM เขาคิดมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมตีบวกนั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้จะเพิ่มอัตราการสำเร็จของการตีบวกให้เยอะขึ้นนะผมกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่10พฤศจิกาถึง24พฤศจิกานะครับผมดูวันดีๆนะครับซึ่งอัตราสำเร็จเนี่ยก็เป็นไปตามตารางนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นโอริอิลูธรรมดานะครับผมโอกาสที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็คือตัวบวก5นะครับผมจะกลายเป็น 48% ถ้าตีบวกเกราะนะครับผมจากเดิมเนี่ยแค่40นะผมก็คือขยับขึ้นมานิดนึงนะฮะบอกได้เลยว่าโอริอิลูมันเพิ่มขึ้นมาหน่อยเดียวจริงๆนะครับผมตัวหลักๆที่เขาจะใช้ตีบวกบวกแพงๆก็คือนี่ครับผมเอลิทโอริและอิลูนะครับผมซึ่งมันจะเพิ่มอัตราการอัปเกรดนะครับผมเช่นถ้าตีเกราะหรือว่าตีหมวกอะไรพวกนี้บวก1ถึงบวก5นี่คือใช้เอลิทอิลูตี 100% แน่นอนคือไม่มีแตกนะครับผมพอบวก6เนี่ยก็ลุ้นหน่อย 60% บวก7ก็ 48% นะผมซึ่งโอกาส 60% นะผมถ้าเอาหมวก AOC ไปตีเนี่ยผมว่าก็ 2-3 ใบก็น่าจะได้แล้วล่ะนะครับผมสำหรับบวก6หมวก AOC เนี่ยคุณก็จะได้หมวกกรีดไปใช้ยาวๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยไอ้โปรเติมที่มันมีก่อนหน้านี้แหละมันก็จะเอามาทางนี้แหละนะครับผมมันเป็นแผนการนะฮะดังนั้นไอ้ที่คุณเติมไปเดี๋ยวก็คงได้ใช้นะครับแล้วก็อาวุธอะไรพวกนี้ก็มีเพิ่มอัตราการสำเร็จด้วยนะครับผมก็สามารถดูได้ตามตารางนี้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอาวุธไม่ต้องตีก็ได้เพราะว่าสร้างตัวใหม่มันก็แจกบวก7อยู่แล้วนะครับผมดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้โอลิเท่าไหร่นะครับผมใช้กันแต่อีลูนะครับเอาหมวก1ปีกีดได้นะครับโอเคแล้วก็นอกจากกิจกรรมพวกนี้นะครับผมก็จะมีกิจกรรมดับเบิลมอนสเตอร์นะครับผมก็คือเพิ่มมอนไป2เท่านะครับผมตั้งแต่วันที่10พฤศจิกาถึง1ธันวานะครับก็จะมีเพิ่มอนูเลียนออคเลเออร์ซอมบี้แซนแมนซอมบี้เซนเนอร์ที่คุก1อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเบิ้ลมอนให้เลยนะครับจะได้เก็บเวลกันมันๆนะครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมเพิ่ม XP ด้วยนะฮะโดยเขาจะเพิ่ม XP เป็นช่วงๆนะครับผมน่าจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมตั้งแต่เที่ยงจนถึงเที่ยงวันจันทร์อะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันว่าสะดวกช่วงไหนนะครับผมและนอกจากอันนี้นะครับผมยังมี Elite Tower ก็คือเปิดขึ้นมาให้เล่นกันอีกช่วง27ตุลาถึง1ธันวาคมนะครับผมสำหรับใครที่พร้อมไฟกับบอสใน100ชั้นนะผมก็ไปจัดกันได้นะครับผมแล้วก็มีหยอดไว้นิดหน่อยนะผมในหน้าเพจว่าจะมีตู้กาชาการันตีฉลองครบรอบ1ปีนะครับผมดังนั้นใครรออะไรไว้นะผมก็ภาวนาให้มันอยู่ในไข่ใบนี้ละกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาไข่ฉลองครบรอบปีเนี่ยมันจะออกง่ายกว่าไข่ปกตินะครับผมโอเคครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ1ปีของ AOC นะครับผมก็บอกได้เลยว่ากิจกรรมโคตรเยอะนะผมหลักๆเนี่ยเอาที่แบบนึกออกเร็วๆนะผมก็คือแจกอาวุธบวก7แจกกล่องเก็บเลเวลนะครับผมขยายช่องตัวละคร3อันนะครับผมมีดันพิเศษขึ้นมาเป็นดันกิจกรรมนะครับผมหาการ์ดคำว่า OC 1แลกหมวกที่วิ่งเร็วแล้วก็กรีดได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตสเตตัสตัวละครฟรี1ครั้งนะครับผมมีเปิดขายรีสกิลนะครับแล้วก็กิจตีบวกนะฮะและแน่นอนนะครับผมฝากลิงก์เทพทูกันเวด้วยนะครับคุณได้บัตรกวนดีค่าขนมนะครับผมโปรเติม 1,000 กับ 5,000 นะครับใครที่จะเล่นนานๆเล่นจริงจังนะครับผมก็ฝากด้วยนะฮะเติมไปเก็บไว้แล้วขายของโปก็ได้นะครับผมคิดซะว่าเป็นส่วนลดก็ได้นะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe YouTube กันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ